ที่เดนมาร์กกับที่นิวซีแลนด์จะเป็น2ที่ที่เขามีตัวโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะคะโดยที่นิวซีแลนด์เนี่ยความที่นิวซีแลนด์เป็นเกาะมีเกาะเหนือเกาะใต้สิ่งที่นิวซีแลนด์ทำก็คือเขาจะหย่อนไพลอตพลานเอาไว้ตามโลเคชันต่างๆที่ตอบโจทย์ของอินดัสทรีเขาอย่างเช่นนมก็จะอยู่ที่หนึ่งผักผลไม้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแล้วเขาก็จะใช้มหาวิทยาลัยที่เก่งในนิวซีแลนด์ก็คือ Massey University ในการที่มีสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะทำงานวิจัยในลักษณะของup to pilot scale นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะ scale up ก็จะมาใน facility ที่เขาหย่อนไว้ตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะเป็นโมเดลแบบนั้นเราก็ดูว่าแล้วเรามีอะไรนะคะอย่างที่เล่าตอนต้นก็คือว่าโครงการนี้เริ่มขึ้นมารัฐบาลก็อยากให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างเร็วเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราเริ่มจากการใช้พื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะในการ Jump Start Food Innopolis เราก็เลยใช้ตึก Innovation Cluster 2นะคะแล้วก็เราก็ allocate tower 1 tower ก็คือ tower A มารองรับเป็นพื้นที่ที่รองรับเอกชนเข้ามาทำวิจัยในเรื่องของ food innovation นะคะเราก็ทำงานโดยใช้ในเรื่องของ open innovation platform คือ food innopolis พยายามที่จะ connect เราเป็น solution provider เรามีโครงสร้างพื้นฐานรองรับแล้วเราก็มี service ต่างๆที่ให้บริการเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรามี service อะไรบ้างนะคะเราก็ connect ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเข้ามานะคะในการทำงานร่วมกันนะคะเรามี MOU ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราทำงานทั้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์เองแล้วก็นอกกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็เลือกที่จะทำงานกับพาร์ทเนอร์แต่ละคนตามความถนัดของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราทำอะไรกับใครบ้างนะคะอันนี้จะเป็นเป้าหมายชัดๆว่าแล้วเราคอมมิตอะไรกับครม.นะคะในตอนที่เขาบอกว่าโอเคกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปขับเคลื่อนฟู้ดอินโนโพลิสนะคะแล้วก็ในระยะเวลา5ปีเนี่ยเราอยากเห็นอะไรนะคะเราอยากเห็นบริษัทที่เข้ามาลงทุนในเมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ย100รายฟังแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างท้าทายนะคะแต่ว่าเราไม่ได้100รายของเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่กรุงเทพที่เดียวนะคะเรากำลังอยู่ในแผนว่าเราจะพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารในส่วนภูมิภาคโดยแนวคิดเหมือนเดิมก็คือเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัมสตาร์ทโครงการฟู้ดอินโนโพลิสในภูมิภาคในลักษณะเดียวกันกับที่เราเริ่มต้นเมืองนวัตกรรมอาหารที่ส่วนกลางนะคะเราจะพัฒนาฟู้ดเทคสตาร์ทอัพนะคะเราได้ยินสตาร์ทอัพกันเยอะแยะนะคะส่วนมากก็จะอาจจะเป็นเรื่องของ IT หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ Deep Tech นะคะ Food Tech นี่เป็นเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ถ้าคนในแวดวงสตาร์ทอัพก็จะบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็น Deep Tech สตาร์ทอัพนะคะเรามุ่งในเรื่องของให้เอกชนเนี่ยลงทุนอ่านดีนะคะ target ตัวเลขก็คือ 35,000 ล้านนะคะแล้วก็มีน่าจะมีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นจากการลงทุนนี้270,000ล้านบาทนะคะรวมทั้งเราก็ดูว่าเมื่อเอกชนมาลงทุนวิจัยพัฒนาในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะมีการจ้างงานบุคลากรทางด้านวิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่นี้นะคะเรามีบุคลากรที่เป็นของบุคลากรของภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยรวมกันประมาณ700คนนะคะ700คนเนี่ยจาก90บริษัทที่อยู่ในพื้นที่นะคะใน90บริษัทเนี่ย30ประมาณ30บริษัทครึ่งนึงเป็นบริษัทที่ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องนะคะสาขาที่เรามุ่งเน้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอาหารฟังก์ชันนะคะอาหารสุขภาพแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออร์แกนิกโปรดักต์หรือว่าในเรื่องของสารสกัดต่างๆนะคะรวมทั้งอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกพวกนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอาหารนะคะส่วนที่3ซึ่ง
สำคัญในเรื่องของการทำนวัตกรรมก็คือเรื่องของ supporting business ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ packaging เรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเรื่องของความปลอดภัยอาหารนะคะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามุ่งเน้นแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรที่นอกเหนือจากสโคปตรงนี้เราไม่ได้ทำนะคะก็จะมี3โฟกัสแอเรียเราเลือกมายังไงจริงๆต้องบอกว่าเราก็ดูเทรนด์โลกอะค่ะว่าเทรนด์โลกมันไปทางไหนนะคะแล้วก็ดูว่าแล้วอะไรที่จะเข้ามาทำให้ขีดความสามารถของสังคมอาหารเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเราจะเน้นเรื่องอะไรที่จะทำให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้นะคะ เรียนไปสักครู่แล้วว่าเราเริ่มต้นโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารโดยการใช้พื้นที่ของอุทยานวิสัชน์ประเทศไทยนะคะ200ไร่หรือ80เอเคอร์ในการจัมสตาร์ทโครงการเราใช้ตึกนี้นะคะไม่ทราบว่าได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมหรือเปล่านะคะก็มีโอเพนเฮาส์นะคะแล้วก็น่าจะมีการให้วิสิตพื้นที่นะคะก็เดี๋ยวลองติดต่อข้อมูลดูข้างหน้าได้นะคะก็ใช้ตึกนี้ในการที่จะเป็นเฮดควอเตอร์หรือเป็นที่แรกของเมืองนวัตกรรมอาหารนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ของเป็นในต้องบอกว่าในคอมมูนิตี้นี้นะคะก็มีศูนย์แห่งชาติ40นะคะมีสวทช.อยู่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นรีเสิร์ชคอมมูนิตี้แห่งหนึ่งของประเทศนะคะอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่โฟกัสลงไปนะคะก็จะมีทั้งไพลอตพลานมีFood and Feed Innovation Center นะคะแล้วก็ตัว Future Food Lab ซึ่งเดี๋ยวตอนเซสชั่นถัดไปนะคะจะมาดิดก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรกับ Future Food Lab บ้างนะคะเมื่อสักครู่เล่าว่าเมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ยเป็นนิคมวิจัยทางด้านรองรับอุตสาหกรรมอาหารนะคะโดยเฉพาะเราก็พื้นที่ที่นี่ที่เป็นนิคมวิจัยเนี่ยออฟฟิศหรือว่าอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ออฟฟิศบิลดิ้งนะคะก็จะเป็นพื้นที่เฉพาะที่จะรองรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยของภาคเอกชนนะคะแล้วเราก็มีพื้นที่หลากหลายรูปแบบมีตั้งแต่พื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ที่พร้อมให้เอกชนเข้ามาอยู่ก็คือเป็น ready to move in นะคะมันจะมี basic facility เช่นมี bench มี hood อะไรเนี่ยอยู่แล้วเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนคอนโดแต่งเรียบร้อยแบบว่าฟาซิลิตี้พื้นฐานมีให้เข้ามาอยู่ได้นะคะกับอีกพื้นที่หนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเราเรียกว่าแบร์สเปซก็คือยังไม่ได้ตกแต่งเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเลือกว่าอยากจะได้ห้องเล็กห้องใหญ่อยากจะได้แล้วก็อยากที่จะตกแต่งห้องปฏิบัติการไปในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือเป็นพื้นที่เช่านะคะพื้นที่เช่าระยะยาวที่ให้เอกชนเช่าแล้วก็ลงทุนสร้างศูนย์วิจัยของตัวเองตัวอย่างเช่นเบทาโกรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเบทาโกรเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยเราเปิดพาร์คเนี้ยค่ะเปิดพื้นที่เปิดใช้เนี่ยปี2002นะคะแล้วก็เบทาโกรเนี่ยก็สร้างเบทาโกรไซเซ็นเตอร์ถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาก็เริ่มที่จะใช้พื้นที่สร้างเสร็จก็ปี2004นะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเบทาโกรก็เริ่มที่จะมีการลงทุนเพิ่มในเรื่องของเขาอาจจะสร้างตึกเพิ่มเช่าพื้นที่เพิ่มนะคะแล้วจริงๆต้องบอกว่าเบทาโกรนอกจากที่เขาจะลงทุนที่เราแล้วเนี่ยเขาก็ไปมียูนิตของเขาอยู่ที่จุฬาด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการที่บริษัทเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะทำงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เมื่อสักครู่เล่าว่าตรงอุทยานวิสัชประเทศไทยเนี่ยประมาณ90มีผู้เช่านะคะประมาณ90รายถ้าจะมองเจาะกันในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะก็33รายแล้วเราก็มีบริษัทญี่ปุ่นอยู่ประมาณ5รายนะคะก็มีตั้งแต่ไทโอสุกะนะคะที่ทำ medical food นะคะมีซันทอรี่นะคะมียามามูริแล้วก็โทเรอุเอโนะเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารก็คือก่อนพฤษภา59นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงอาจจะไม่คุ้นโลโก้แต่ CP Food Lab นะคะ CP Food Lab เนี่ยเป็นยูนิตที่สปินออกมาจาก CP RAM
แล้วก็ทำวิจัยอย่างเดียวนะคะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเช่าไม่เยอะค่ะประมาณ 150ตารางเมตรเป็นพื้นที่ ready to move in นะคะเซตอัพแลบของเขาก่อนแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยนะคะ CP Food Lab ก็เริ่มที่จะเหมือนกับตอนแรกเขาก็มาลองอยู่สักครึ่งปีนะคะตอนนี้ก็กำลังเลือกแล้วก็คิดว่าเขาเลือกแล้วนะคะประมาณครึ่งชั้นครึ่งชั้นก็คือประมาณ500ตารางเมตรนะคะในพื้นที่ที่เป็น bare spaceตรงที่ Tower A นะคะที่ชี้ให้ดูเมื่อสักครู่เพื่อที่จะสร้างเป็นD Center ของ CP เองนะคะแล้วก็ล่าสุดโอสถสภานะคะโอสถสภาก็จะเช่าทั้งฟลอร์ประมาณ 1,000 ตารางเมตรนะคะก็สร้างเป็น lab ของโอสถสภาแล้วก็จะมีบริษัทเล็กๆอยู่เล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะก็ปนกันเราก็อยากที่จะให้บริษัทเหล่านี้ค่ะมีเกิดความร่วมมือร่วมกันโดยที่ตัวฟู้ดอินโนโพลิสเนี่ยนะคะก็จะพยายามเขาเรียกอะไร facilitate ให้เกิดการทำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆในคลัสเตอร์วิจัยต่างๆนะคะเพราะอย่างที่เรียนว่าเราทำงานลักษณะของ open innovation เรา connecting the dot เรา connect player แล้วก็ stakeholder ต่างๆเข้ามานะคะ อันนี้เป็นservice platform ของ Food Innopolis เมื่อสักครู่เล่าฝั่งในเรื่องของ infrastructure นะคะคือถ้ามองเนี่ยเราให้บริการหลักๆ2เรื่องก็คือให้ hard infra facility โครงสร้างพื้นฐานต่างๆกับในเรื่องของ soft service นะคะนี่เป็น service platform ปัจจุบันที่เราให้บริการอยู่นะคะเราก็จะมี one stop service ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่แรกที่คนก็จะเข้ามาหาเราอยากได้อะไรเราก็คุยกันนะคะแล้วก็ดูว่าสิ่งที่โจทย์ของคุณคืออะไรโซลูชันที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เซอร์วิสแพลตฟอร์มไหนของเราที่รองรับได้หรือว่าถ้าไม่ใช่เราก็เชื่อมโยงให้กับเซอร์วิสพรีไวเดอร์นะคะจะขออนุญาตไล่ตั้งแต่เริ่มต้นไปตรงนี้นะคะเราทำงานกับอย.นะคะแล้วก็โฟร์สแตทในเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของ FDA กับ Food Safety นะคะเวลาเราจะขึ้นทะเบียนอาหารเนี่ยทุกคนก็ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะรู้ทราบกันดีนะคะว่าอาจจะมีความล่าช้ายากลำบากไม่เข้าใจกันระหว่างเรากับอย.นะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำตอนนี้เป็นโครงการ2ปีนะคะร่วมกันกับอย.กับ Foodstat ก็คือเราพยายามที่จะพัฒนาทั้งคนที่จะเป็นexpert ที่จะอ่านเวลาเรายื่นตัวแอปพลิเคชันเข้าไปนะคะรวมทั้งตัวนักวิจัยเองนะคะที่จะทำงานในเรื่องของnovel food ว่าแล้วคุณจะต้องมีเขา require อะไรบ้างนะคะคุณจะต้องเตรียมอะไรจะต้องตรวจสอบอะไรจะต้องไปตรวจที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราทำร่วมกันกับทางอย.แล้วก็ Foodstat ในการพัฒนาขีดความสามารถเรื่องของการขึ้นทะเบียนอาหารนะคะอันที่ถัดไปก็คือflavor กับ sensory นะคะเราทำ flavor academy นะคะแล้วก็มี center ในเรื่องของ sensory evaluation นะคะเราทำ flavor academy ทำไมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆเนี่ยเราต้องใช้พวก ingredient ต่างๆใส่ลงไปเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ใส่เข้าไปแล้วมันมีผลอย่างไรนะคะคนที่จะรู้เนี่ยพวก flavor scientist เนี่ยคนที่เก่งๆเนี่ยก็จะอยู่กับบริษัทใหญ่ๆแล้วคนพวกนี้บางทีพออยู่ไประยะหนึ่งก็ไปบริษัทต่างชาติเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่มีคนกลุ่มนี้อยู่ในประเทศมากนักนะคะสิ่งที่ Food Innopolis พยายามทำก็คือเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่จะพัฒนาตัวไอ้ Food Innovation ใหม่ๆออกมานะคะให้เขาเข้าใจว่า flavor science เนี่ยมันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะก็มีการพัฒนาทั้งตัวของผู้ประกอบการเองแล้วก็training the trainer นะคะก็เราก็อยากที่จะสร้างคนที่เป็นตัวคูณในเรื่องของ flavor science เพื่อที่จะสร้างตัว food innovation product ออกมานะคะในเรื่องของ sensory นะคะเราทำงานกับ sensory network นะคะซึ่งมี sensory scientist อยู่ประมาณ300หรือมากกว่านั้นนะคะทั่วประเทศแล้วเขาก็มี network ของตัว scientist พวกนี้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้บริการตรงนี้ค่ะในการทำ sensory evaluation ของ product เนี่ยค่ะได้คือถ้าโจทย์เข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ channel ตรงนี้เนี่ย
สามารถทำได้ภายใน2สัปดาห์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ทำ sensory test เนี่ยมันก็จะถูกลิงก์ผ่านซอฟต์แวร์ของที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะทีมของ sensory scientist กลุ่มเนี้ยสามารถที่ทำ sensory กับกลุ่มประเทศอาเซียนได้ด้วยนะคะด้วยเน็ตเวิร์กของตัวนักวิทยาศาสตร์เองเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นจุดขายอันนึงที่ว่าเราคุยกับบริษัทต่างชาติเราก็จะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเข้ามาแล้ว localize product ของคุณในตลาดอาเซียนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณสามารถที่จะมาใช้เซอร์วิสได้นะคะถัดไป Future Food Lab นะคะFuture Food Lab ซึ่งจริงเดี๋ยวอาจารย์มณิตจะมาขยายความแต่ว่าจะให้ดูว่าแนวคิดของ Future Food Lab คืออะไรเรามีโครงสร้างพื้นฐานหรือจริงๆเรามีบอกว่ามีห้อง Lab ที่ให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้แล้วเราก็ไม่ได้มีห้อง Lab อย่างเดียวเรามี Research Coach ให้นะคะ plus เรามี Library ของพวก Ingredient กับพวกingredient กับ packaging library สำหรับผู้ประกอบการใช้นะคะโดยปกติเนี่ยพื้นที่ที่เมื่อสักครู่ให้ดูว่า33รายของผู้ประกอบการที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาต้องทำสัญญาเช่า3ปีนะคะก็เข้ามาตั้งเป็น R&D center ของเขาแต่ Future Food Lab เนี่ยผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้6เดือนอาจจะต่อได้ถึง1ปีแต่คุณต้องมี project ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สับมิดเข้ามาเราก็จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็เข้ามาใช้ห้องแลบใช้อะไรได้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับเรื่องของทางด้านสำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะคะจะเป็นเครื่องวัดความชื้นเครื่องช่างเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมี research coach ที่จะคอยช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ดูว่าข้อเสนอที่คุณเสนอเข้ามาเนี่ยคุณทำตามนั้นหรือเปล่าคุณต้องการทำอะไรหรือว่ามีจุดไหนที่จะต้องปรับนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมาดิจะมาเล่าให้ฟังนะคะอีกอันนึงที่เราเป็นสิ่งที่เราใส่เข้ามาใน Future Food Lab ก็คือเรารู้ว่าเวลาผู้ประกอบการทำ Product Development เนี่ย Ingredient หรือว่า Raw Mat บางอย่างเนี่ยเขาต้องการใช้แต่ว่า Volume มันไม่เยอะเขาต้องการเทสบางตัวเนี่ยเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราพาร์ทเนอร์กับพวกซัพพลายเออร์ที่เป็นที่ทำพวกอินกรีเดียนต่างๆนะคะก็จะมีทั้งบริษัทในประเทศแล้วก็บริษัทต่างชาติอย่างเช่นดูปองนะคะอย่างเช่นทิปโก้นะคะแล้วก็คนที่ทำอินกรีเดียนอีกหลายๆบริษัทก็เขาก็ยินดีที่จะเข้ามาอยู่ในอินกรีเดียนกับแพคเกจิ้งไลบรารีในเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะทำเป็นฟิสิกอลไลบรารีก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของอีไลบรารีซึ่งสามารถที่จะให้ฟู้ดอินโนโพลิสในส่วนภูมิภาคที่เมื่อสักครู่เราให้ฟังว่าเราไม่ได้ทำที่นี่ที่เดียวเนี่ยนะคะสามารถที่จะแอคเซสตรงนี้ได้ด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของฟู้ดไพลอตนะคะฟู้ดไพลอตเนี่ยเราอยากที่จะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ Pilot Plan ในการทดลองผลิต product ของคุณได้โดยที่เรา อยากที่จะบริหารจัดการตัว Pilot Plan ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าในหน่วยงานหรือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐลงทุนไปแล้วเนี่ยนะคะเอามาใช้แต่ว่าพอพูดถึง Pilot Planก็ต้องถามว่าผู้ประกอบการถามว่าเอ๊ะแล้วพลัดพลานี้ได้ GMP หรือเปล่าเป็น GMP พลัดพลานหรือเปล่านะคะตอนนี้จริงๆก็มีอยู่ที่หนึ่งที่สามารถให้บริการได้ก็คือที่สถาบันอาหารของเกษตรนะคะซึ่งเป็น GMP พลัดพลานแล้วก็เกษตรก็จะมาเป็น Food Innopolis Network ในเครือข่ายของ Food Innopolis ส่วนขยายด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งงานที่เราบูรณาการในเรื่องของfacility เข้ามาให้ผู้ประกอบการใช้นะคะแล้วก็จะมีของที่มจท.นะคะที่จุฬาก็จะเป็นเรื่องของfood safety จริงๆ2แพลตฟอร์มนี้จะใกล้ๆกันอันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบต่างๆนะคะก็จะบูรณาการสิ่งที่หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์มีทั้งที่สวทช.มีนะคะศูนย์เครื่องมือกลางของสวทช.รวมทั้ง Central Lab นะคะที่ก็จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในการให้บริการเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบนะคะถัดไปจะเป็นเรื่องของAcademy อะค่ะแพลตฟอร์มซึ่งเรามีอยู่2เรื่องที่เราทำก็คือ Knowledge Forum กับ Cutting Edge Technology 2 อันนี้ต่างกัน Knowledge Forum เนี่ยเราจะไม่ลงลึกในเรื่องของเทคโนโลยีจะพูดกันเรื่องของ Market Trend เรื่องของ Business แล้วก็Target Audience ก็จะเป็นระดับ
management executive ของบริษัทนะคะเราก็จะจัดจะ2เดือนครั้งนะคะแล้วก็ร่วมกันจัดกับThailand Management Association นะคะก็อาจจะเป็นแบบครึ่งวันสัมมนาเรื่องของKnowledge Forum นะคะ Cutting Edge Technology จะว่ากันด้วยแบบเทคโนโลยีจ๋าๆไปเลยว่าอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้ในเรื่องของการทำFood Innovation ได้บ้างปีที่แล้วเราก็จัดประมาณ4ครั้งนะคะพูดกันตั้งแต่เรื่องของHPP เรื่องของการใช้radiation ต่างๆนะคะรวมทั้งตอนนี้ปีนี้เรากำลังคิดว่าเอ๊ะ plasma technology เนี่ยมันเอามาทำอะไรกับเรื่องของ food innovation ได้บ้างนะคะรวมทั้งปีที่เราก็พูดเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแสงซิงโครตอนนะคะเข้ามาช่วยในการทำวิจัยพัฒนาของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของglobal network นะคะก็จะมีการที่เราพยายามจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อที่จะนำความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาให้ผู้ประกอบการเพราะว่าในการที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานเหล่านี้บางทีผู้ประกอบการอาจจะมีความติดต่อยากหรือว่าเข้าไม่ถึงนะคะเราก็จะดึงหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาให้นะคะปีที่แล้วเราก็ทำงานกับสถาบันของประเทศเยอรมันนะคะ Fraunhofer Institute ในการที่เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดสัมมนาแล้วก็มีแบบ consultation กับผู้ประกอบการก็จะเน้นในเรื่องของ food safety แล้วก็ food contact material ซึ่งเขาไม่เรียก food packaging แล้วนะคะเขาเรียกว่า food contact material แล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของ sensor ก็คือเอามาใช้ในเรื่องของ sensor ที่เอามาใช้ในโรงงานของอุตสาหกรรมอาหารนะคะแพลตฟอร์มสุดท้ายที่เราทำนะคะก็คือเรื่องของFood Tech Accelerator นะคะเราไม่เรียก Food Tech Incubator เราไม่เรียกว่าบ่มเพาะแต่ว่าเราอยากจะทำในเรื่องของการเร่งพัฒนาผู้ประกอบการใหม่นะคะเราทราบว่ามีหลายๆแห่งที่ทำในเรื่องของ Incubation อยู่แล้วเราก็เลยอยากที่จะต่อยอดจากตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเร่งในการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะคะในกลุ่มของ Food Tech โดยที่เราก็จะ customize แล้วก็เลือกกิจกรรมบางเรื่องให้เขาเพื่อจะให้เขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะถามว่าแล้วเราทำเซอร์วิสทั้งหมดอย่างเงี้ยได้ยังไงแล้วเวลาเราจะซอสโซลูชันต่างๆให้ผู้ประกอบการเนี่ยเราทำยังไงนะคะเรามีData Bank นะคะเราก็รวบรวมข้อมูลของนักวิจัยคนที่จะเป็นโซลูชันพรอไวเดอร์นะคะแล้วก็มีเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆที่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราก็รู้ว่าหลายๆอย่างมันก็กระจัดกระจายอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะทำเป็นดัตเตอร์เบสเป็นฐานข้อมูลตรงนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทูลคิดของทีมงานในการทำงานนะคะFood Innopolis โดยรวมๆเราให้อะไรเราทำอะไรนะคะอย่างที่เรียนก็คือเรื่องของ Service Platform เราช่วยในการเราบอกว่าเราทำให้ Ease of Doing Business กับภาครัฐเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นบางทีเดินเข้ามาหาเราอยากจะทำเรื่องนึงแต่ว่าบางทีใช้ Service ตรงนี้แล้วไปอีกหน่วยงานนึงแล้วก็ต้องไปอีกหน่วยงานนึงตรงนี้ไปรับเรื่องของ Testing ตรงนี้ไปเรื่องของการเงินตรงนี้ไปเรื่องของการขึ้นทะเบียนอะไรเงี้ยนะคะเราก็พยายามที่จะทำตัวเราเป็น one stop service ในการให้บริการในลักษณะของมาที่เราแล้วก็เบ็ดเสร็จนะคะไม่ได้หมายความว่าคุยกับเราแล้วก็เสร็จกลับไปนะคะในทีมงานของ business development เราเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะไปกับคุณในการที่คุยกับ solution provider จนเรามั่นใจว่าอันนี้มันใช่นะคะแล้วก็คุณคุยกับคนที่ให้บริการเนี่ยรู้เรื่องแล้วเราก็ถึงจะถอยออกมาแล้วก็พอเมื่อโครงการเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าไป follow up กับคนที่ให้บริการว่าโอเคได้ทำอะไรกันไปอันนั้นก็คือเพื่อจะเก็บ record นะคะในการทำงานมีเรื่องของ tax กับ non tax incentive อื่นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ถ้ามาลงทุนตั้งD Center เนี่ยบริษัทก็จะได้ยกเว้น corporate income tax 8ปีนะคะก็คือ 0% 8ปีแล้วก็บวกกับ50% ต่ออีก5ปีนะคะแล้วก็มีเรื่องของยกเว้นภาษีนำเข้าพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอาเข้ามาทำเรื่องของการวิจัยพัฒนา
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของการขอยกเว้นภาษีในค่าใช้จ่ายของการวิจัยนะคะ 300% แต่ว่าจะเลือกจะเลือกต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะคะขอทั้ง2 อย่างไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเวลายื่นโครงการเนี่ยก็ต้องดูว่าโครงการนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะๆก็อาจจะเลือกในเรื่องของ 300%tax นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนในตอนเริ่มต้นอย่างบริษัทอย่างเบทาโกรในตอนเริ่มต้นที่เขาลงทุนหรือว่าจะมีการลงทุนใหม่เนี่ยโครงการใหม่เนี่ยก็อาจจะเลือกขอใช้ในเรื่องของcorporate income tax exemption ตรงนั้นนะคะก็สัมมิตเป็นโครงการเข้าไปที่ BOI นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการบริการของ iTap นะคะหลายท่านที่ทำงานกับสวทช.หรือว่าเข้ามาใช้บริการกับสวทช.เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับโครงการของ iTap นะคะก็เป็นโครงการที่เราช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของTalent Mobility นะคะในเรื่องของการที่สามารถที่จะให้ผู้นักวิจัยนะคะไปทำงานเกิดอะไรขึ้นโอเคให้นักวิจัยเนี่ยนะคะไปทำงานกับบริษัทได้โดยที่ถ้าสมมติว่าเป็นบริษัท SME เนี่ยก็จะมีเงินสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะแล้วก็มี Innovation Voucher ซึ่งอันนี้เป็นของ NIA นะคะจริงๆอันนี้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของ Ease of Doing Business ในเรื่องของเราทำอะไรให้บ้างนะคะเราหานักวิจัยให้นะคะเข้ามาหาเราเนี่ยไม่รู้จะติดต่อใครที่เก่งในเรื่องไหนนะคะเราก็ซอร์ซิ่งตรงนี้ให้ได้นะคะจากฐานข้อมูลที่เรามีนะคะเรามีเรื่องของ knowledge forum กับ cutting edge technology เมื่อสักครู่เล่าไปแล้วนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงว่าถ้าอยากทำเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบใครเป็นพาร์ทเนอร์เราบ้างเราเชื่อมโยงกับใครได้บ้างนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานมีทั้ง Central Lab เองมีววนะคะแล้วก็มีกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือ SGS นะคะก็ทั้งรัฐแล้วก็เอกชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Pilot Plant นะคะที่เราสามารถที่จะลิงก์ให้ได้นะคะว่าที่ไหนมี Pilot Plant อะไรนะคะที่ววมีPilot Plant เรื่องของแช่อิ่มอบแห้งนะคะแล้วก็ที่จริงๆ pilot plan เวลาเราลิงก์ให้เนี่ยเราลิงก์โดยที่เราก็ดูตามโจทย์นะคะไม่ได้หมายความว่าจะลิงก์ไปที่รัฐหรือไปที่เอกชนนะคะก็ต้องถามว่าผู้ประกอบการอยากได้อะไรบางทีเนี่ยบางอย่างที่เขาขอมาเนี่ยรัฐก็ไม่มีนะคะมีทีมน้องๆก็จะเชื่อมโยงให้กับภาคเอกชนที่บางทีเขามีแคปเหลือเนี่ยนะคะเขาทำได้แล้วก็เชื่อมโยงไปตรงนั้นให้นะคะในเรื่องของเงินนะคะบางทีเดินมาหาเราจะขึ้นโครงการหานักวิจัยได้และรู้แล้วว่าจะทำอะไรแต่ว่าแล้วอยากที่จะขอเงินสนับสนุนว่ามีซอฟต์ฟันตรงไหนได้บ้างนะคะเราก็ให้คำแนะนำได้นะคะว่าจะมีอินเซนทีฟอะไรนะคะในเรื่องของฟันดิ้งที่ไหนมีนะคะหรือว่าเรื่องของเงินกู้นะคะรวมทั้งในเรื่องของ material sourcing ด้วยนะคะก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เราทำงานด้วยอยู่หลายหน่วยงานนะคะส่วนมากก็จะเป็นภาคเอกชนแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่มีเรื่องของ ingredient กับ packaging library นะคะหน่วยงานเหล่านี้ก็มาเป็น stakeholder ของเราใน ingredient แล้วก็ packaging library นะคะตอนนี้เรามีFood Innopolis นะคะอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะแห่งแรกเวลาเราทำวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็มักจะต้องถามหาไพลอตพลานหรือพื้นที่ทดลองผลิตนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าพื้นที่ไพลอตพลานก็มีค่อนข้างจำกัดนะคะเราก็ทราบข้อจำกัดอันนี้ดีก็เลยพยายามที่จะมีแนวคิดที่จะขยายในส่วนของการให้บริการเรื่องของพลพานที่รัดลงเนี่ยนะคะไปที่หน่วยงานที่ววนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์เหมือนกันหรือว่าอาจจะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่ให้บริการได้อย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าไปก็คือที่มเกษตรนะคะก็จะมี GMP พลพานอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีที่ของบางมดนะคะก็กำลังขอ GMP นะคะในตัวพลพานของที่บางมดนะคะเราพัฒนา Food Innopolis เฟส1ที่ตรงนี้คืออุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะแล้วเราก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเริ่มที่จะขยายไปยังส่วนภูมิภาคนะคะก็ในภาคกลางหรือในตรงนี้เองเนี่ยมหาวิทยาลัยอย่างที่เรียนไปจุฬาเกษตร
มหิดลนะคะแล้วก็มจท.ก็จะมาเป็นเครือข่ายของฟูดเนโอพลิสโดยที่แต่ละที่เนี่ยเราก็จะตอนที่เราคุยกับเขาเนี่ยเราก็จะบอกว่ายกตัวอย่างเกษตรเนี่ยถ้าเรื่องของฟูดเนี่ยเกษตรเก่งทุกอย่างแต่เราบอกว่าถ้าคุณจะเป็นโนดหรือเป็นเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยคุณต้องเลือก1หรือ2อย่างว่าคุณจะเซอร์วิสเรื่องอะไรแล้วก็โฟกัสทำเรื่องตรงนั้นถามว่าทำไมเพราะว่าฟูดอินโนพอลิสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการที่เวลาเราของประมาณรัฐบาลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นอเจนดาเบสแล้วเราก็จะมองว่าถ้าเราจะลงเรื่องนี้เนี่ยเราควรที่จะลงเรื่องอะไรที่ไหนแล้วก็ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับที่อื่นนะคะเช่นตอนนี้จุฬาเลือกแล้วว่าจุฬาจะทำฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บจุฬาจะเน้นฟู้ดเซฟตี้แล้วก็จุฬาจะเน้นเรื่องของ Dairy Innovation Cluster แต่ฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บของจุฬาจะยังไม่สามารถให้บริการได้จนกว่ากลางปีหน้าโอเคแต่จุฬาบอกว่าโอเคอยู่ในไพป์ไลน์เดี๋ยวฉันจะเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บในอีกครึ่งปีหรือปีหนึ่งนะคะฟู้ดเซฟตี้จุฬามีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เก่งมากที่ดีมากๆนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มนี้ถ้าเกิดจุฬาเลือกเนี่ยก็ที่อื่นก็น่าจะมาใช้บริการได้ด้วยก็คือถ้าจะลงจะเน้นเนี่ยจุฬาจะเน้นเรื่องของฟู้ดเซฟตี้แล้วก็ทำไมเป็นแดรี่นะคะจุฬาก็มีฟาร์มที่สระบุรีนะคะแล้วก็มีเรื่องมีการตอนนี้จุฬาบริษัท KCG นะคะแล้วก็อสคนะคะก็มี MOU ความร่วมมือจริงมี MOU ความร่วมมือระหว่างฟูดโนโพลิสอสคบริษัท KCG ที่เป็นบริษัทที่ขายพวกผลิตภัณฑ์นมเนยอะไรเงี้ยนะคะในการพัฒนา dairy product ก็ร่วมกันตรงนี้ก็เลยจุฬาจะเน้น 2-3 เรื่องนี้นะคะมจท.มทก็จะทำฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บเหมือนกันนะคะรวมทั้งฟู้ดไพลอตนะคะที่เรียนไปว่ากำลังขอ GMP อยู่อีกหนึ่งเรื่องที่มทจะทำแล้วไม่มีใครทำได้เหมือนมทก็คือมาส for food industry คืออะไรมาคือเรื่องของ mechanization เรื่องของ automation แล้วก็ robotics คือการเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้ในฟู้ด processing อันนี้จะเป็นarea ที่มทจะโฟกัสนะคะเกษตรจะทำฟิวเจอร์ฟู้ดแล็บกับฟู้ดไพลอตนะคะที่เรียนให้ทราบเรื่องของ GMP ผลิตภัณฑ์ตรงนั้นแล้วก็เรื่องของ Advanced Testing และ Analysis อันนี้คือ3หัวข้อที่เกษตรเลือกนะคะของมหิดลเนี่ยก็จะเป็น Nutrition Labs เพราะว่ามหิดลมีสถาบันโพธิ์มีโรงเรียนแพทย์นะคะในการที่จะทำตรงนี้ได้ที่ววเองก็จะมีเรื่องของฟู้ดไพลอตนะคะไพลอตพลานตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือสทน.นะคะก็จะมีเรื่องของ Advanced Testing อย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีไอโซโทปในการตรวจอย่างเช่นตรวจน้ำมะพร้าวเนี่ยนะคะว่ามีน้ำตาลที่แบบปลอมใส่ลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคุยกับสทน.หรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยนะคะว่าเราจะเอาเทคโนโลยีของพลาสมาเนี่ยนะคะเข้ามาใช้อะไรในเรื่องของฟู้ดอินโนเวชันได้บ้างนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของพลาสมาเทคโนโลยี for food innovation ใน cutting edge ในเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟส1นะคะที่เราพัฒนาไปแล้วเฟส2นะคะก็อยู่ในไพป์ไลน์อุทยานภูมิภาคนะคะที่เป็นในภาคเหนือก็จะเน้นเรื่องของอาหารฟังก์ชันนะคะที่ภาคอีสานก็จะมีขอนแก่นนะคะที่มีอุทยานภูมิภาคตรงนั้นก็จะเน้นในเรื่องของ functional ingredient นะคะแล้วก็ภาคใต้ก็จะเรื่องของซีฟู้ดแล้วก็ฮาลาลนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเราพยายามที่พัฒนาโหนดต่างๆโดยที่ดึงจุดเด่นของแต่ละที่ออกมาแล้วก็ให้เซอร์วิสเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงไม่ได้ว่าที่หนึ่งเนี่ยค่ะทำทุกเรื่องนะคะก็เอาตามที่เป็นจุดเน้นของแต่ละที่แล้วก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาฟู้ดอินโนโพลิสที่รันโดยภาคเอกชนนะคะซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็อยู่ในไพป์ไลน์ก็เป็นแนวคิดที่เรามองว่ามันก็ไม่น่าจะมีแค่ภาครัฐที่ให้บริการตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าภาคเอกชนพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องไม่ใช่ทำเป็น R&D Center ของเขาเองนะคะมันก็ต้องรับเซอร์วิสหรือว่าทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างจริงๆอย่างตัวอย่างอย่าง KCG อะค่ะเขาก็จะมี KCG Innovation Center ที่เขารับทำ product นะคะให้กับ SME หลายๆรายอยู่แล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็จะให้เห็นภาพว่า
จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในภาพของประเทศที่เป็นในส่วนของฟู้ดอินโนโพลิสนะคะนี่ก็จะเป็นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ฟาซิลิตี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฟาซิลิตี้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะที่คลอง5นะคะก็จะมีสถาบันมาตรตรงนั้นแล้วเราก็จะมีอาเซียนสแตนดาร์ดเรฟเฟรนซ์แมทเทอเรียลนะคะก็จะมีในเรื่องของเรฟเฟรนซ์แมทเทอเรียลต่างๆซึ่งรวมไปถึงเรื่องของอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟาซิลิตี้อีกอันหนึ่งที่เรามีแล้วต้องบอกว่าฟาซิลิตี้ของซิงโครตอนที่เรามีที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะใหญ่เป็นที่2รองลงมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะเราใหญ่กว่าที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็เซอร์วิสหลายๆอย่างที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนักวิจัยของแสงซิงโครตอนเนี่ยนะคะก็จะมีเข้ามาช่วยทำโครงการในเรื่องของ Food Innovation ได้หลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เรากับ Food Innopolis กับ Synchrotron เนี่ยค่ะก็เซ็น MOU กันแล้วเราก็ในระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยค่ะก็ถ้ามีโครงการที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้รับการ Subsidize ในการค่าใช้จ่ายของการใช้บริการของแสงเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในอุทยานวิทยาที่อยู่ในฟู้ดอินโนโพลิสที่นี่นะคะก็จะได้ซับซิไดซ์100%แต่ว่ามีซีลิงนะคะแล้วก็อาจจะจำกัดที่จำนวนโครงการแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารข้างนอกนะคะอยากจะใช้แต่ว่ามาติดต่อผ่านฟู้ดอินโนโพลิสก็จะซับซิไดซ์50%แล้วก็มีซีลิงแคปเหมือนกันนะคะประมาณ300,000หรือ500,000 บาทนะคะค่ะก็น่าจะใช้เวลามาเกือบจะพอดีแล้วก็ถ้าจะติดต่อ Food Innopolis นะคะก็มีอีเมลแล้วก็โทรศัพท์อยู่ในสไลด์ค่ะเชิญค่ะก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะดร.เอกอนงจางบัวมากค่ะสำหรับข้อมูลที่ท่านให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนอาหารของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วการตัดสินใจซื้อทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือว่าสตอรี่เนี่ยก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแล้วก็ได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยเนี่ยตั้ง Food Innopolis เนี่ยขึ้นเพื่ออะไรประเทศไทยมีจุดเด่นทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบโลเคชันของประเทศไทยหรือว่าจะเป็นบุคลากรที่มีความพร้อมนะคะเพราะแล้วก็ Food Innopolis เนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานเป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะเราก็ได้ร่วมมือกันทำผลักดัน Food Innopolis ค่ะขอไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะขอสัก5นาทีค่ะขอท่านข้างหลังค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับผมวรวุฒิเอี่ยมกำแพงครับเป็นภาครัฐนะครับคืออาจารย์ได้แตะนิดนึงเรื่องของฟู้ดวัลเลย์นะครับทางเหนือทางเชียงใหม่เขาพยายามทำว่าเป็นประกาศว่าเป็นนอร์ทเทิร์นฟู้ดวัลเลย์อีสานเราก็บอกว่าอีสานฟู้ดวัลเลย์นะครับคำถามคือตัวฟู้ดโนโพลิสเนี่ยไปสนับสนุนฟู้ดวัลเลย์ยังไงแล้วอีกกรณีนึงผมอยู่ในภาคการผลิตสินค้าเกษตรนะครับคือสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นฟู้ดอย่างเดียวนะครับจริงๆเราอยากเห็นภาพก็คืออย่างแป้งเรามีเยอะไม่ว่าเป็นแป้งข้าวหรือแป้งมันทำยังไงให้แป้งตัวนี้ไปสู่นันฟู้ดให้ได้นะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่ามากกว่าเป็นฟู้ดด้วยในบางครั้งนะครับคำถามคือไอ้ตัวนี้เราทำนันฟู้ดด้วยไหมจากสินค้าเกษตรขอบคุณครับค่ะฟู้ดวัลเลย์กับฟู้ดอินโนโพลิสเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะคำถามแรกถ้ามองต้นน้ำถึงปลายน้ำต้นน้ำคืองานวิจัยตั้งแต่เอาตัววัตถุดิบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารไปจนถึงการผลิตจนถึงการตลาดนะคะฟู้ดอินโนโพลิสในต้องบอกว่าในเรนจ์ที่เราเล่นเนี่ยคือจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการทำวิจัยพัฒนาอยู่ตรงกลางๆน้ำนะคะอาจจะถ้าค่อนเป็นทางต้นน้ำก็จะเป็นเรื่องอาจจะเป็นในเรื่องของการทำพวกคุณภาพของตัว raw material นะคะฟู้ดวัลเลย์จะเล่นปลายเชนค่ะฟู้ดวัลเลย์ Northern Food Valley Thailand นะคะเขาจะเจาะในเรื่องของ marketing ในเรื่องของการผลิตอาจจะเป็นในเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องของ food packaging นะคะคือถ้าจะมองทั้งเชนทั้งสเปกตรัมอะค่ะฟู้ดอินโนโพลิสจะอยู่ตรงกลางอันนี้คือจุดที่ต่างของฟู้ดอินโนโพลิสกับฟู้ดวัลเลย์นะคะ อีกเรื่องนึงถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งนะคะอยากที่จะทำให้แป้งไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารอย่างเดียวนะคะอาจจะเอาทำไปเป็นแมทเทอเรียล
นะคะอาจจะไปพัฒนาเป็น advanced material อย่างอื่นนะคะจริงๆตรงนั้นเห็นด้วยว่ามันก็จะได้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการที่เราไม่ใช่ขายแป้งตามแบบช่างกิโลขายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าอย่าง Food Innopolis อะค่ะเราจะสโคปตัวเราอยู่ที่ฟู้ดอาจจะไปแตะฟีดได้นิดหน่อยถ้าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงอย่างเช่นเรากำลังทำเรื่องของ Dairy Innovation ในกลุ่มของ Dairy Innovation Cluster เนี่ยนะคะเราก็เพิ่งคุยกันว่าเราอยากได้นมที่มีคุณภาพสูงเพื่อที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นมหรือว่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ dairy product อย่างอื่นแต่นมคุณภาพสูงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาได้ตั้งแต่อาหารที่วัวกินคือ feed ที่วัวกินนะคะว่าแล้วนมที่มีปริมาณอะมิโนแอซิดสูงๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้ ingredient ที่มันออกมาในนมปลายทางเนี่ยมันอาจจะเล่นกันตั้งแต่ feed ก็ได้นะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าจะเป็นในเรื่องของการนำวัตถุดิบอาหารไปทำเรื่องอื่นที่ไม่ใช่อาหารนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในสโคปที่ Food Innopolis ครอบคลุมนะคะแต่ว่าเราเนื่องจากเราเป็น Food Innopolis ค่ะก็จะจำกัดในเรื่องของอาหารอย่างที่เรียนถ้าเป็นในเรื่องของอยากที่จะใช้แป้งลดปริมาณแป้งที่มันเกินทำไปแปรรูปอย่างอื่นเนี่ยเราก็อาจจะเชื่อมโยงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะสวัสดีครับท่านวิทยากรผมวีรพงษ์ชนรัตน์โสพลครับคำถามที่มีก็คือที่ทางท่านวิทยากรพูดถึงว่าเรามีสถาบันหลากหลายเลยแต่เราสถาบันก็จะรับผิดชอบแต่ละเรื่องไปอันนี้เรามีตัวตายตัวแทนไหมฮะเกิดมันมีเรื่องนี้จากที่ทางนี้เอาไปวิเคราะห์วิจัยแต่ว่าเผอิญมีเรื่องอะไรที่สำคัญขึ้นมาเกิดฝั่งนี้ทำไม่ได้มีเคาน์เตอร์หรือตัวรองรับไหมครับก็อย่างที่เรียนว่าเรามีฐานข้อมูลนะคะในฐานข้อมูลเราก็จะใช้วิธีการเซิร์ชว่าใครทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเวลาเราทำงานจริงเนี่ยบางทีที่นี่มีเซอร์วิสนี้มีคนนี้แต่เพียงแต่ว่าบางทีเขาก็อาจจะทำให้ไม่ได้หรือว่าเวลาไม่พอหรือว่านักวิจัยติดเต็มแล้วเราก็พยายามที่จะเลือกให้ตรงแล้วก็ให้เหมาะสมทั้งผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการถามว่ามีตัวตายตัวแทนไหมก็มีค่ะมีค่ะบางหน่วยงานค่ะอาจจะทำแบบซัพพอร์ตแต่ว่าเหมือนการคล้ายๆกันแต่คือเราก็จะมีหน่วยงานที่ให้ยกตัวอย่างให้เด่นๆเลือกมาก่อนนะคะบางหน่วยงานอาจจะอย่างเช่นออยใช่ไหมคะหน่วยงานแต่หน่วยงานเนี่ยก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันเทสติ้งเหมือนกันแต่บางบริษัทค่ะมีบางอันที่สามารถที่ออยได้บางบริษัทไม่สามารถที่ออยได้อยู่ว่าที่ผู้ประกอบการนะคะต้องการเอาผลเทสเนี่ยไปทำอะไรทั้งสองหน่วยงานสามารถเทสได้เหมือนกันแต่จุดประสงค์ในการจุดประสงค์หลักในการที่ผู้ประกอบการจะไปใช้ค่ะเราก็จะมีแบบข้อเสนอให้ว่าหน่วยงานเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้บ้างเปรียบเทียบระหว่างบริษัทแล้วก็ผู้ใช้เลือกเองค่ะใช่ผู้ใช้ก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกค่ะว่าจะเป็นเวลาหรือว่าราคาอะไรค่ะที่ผู้ประกอบการในการยกตัวอย่างนะคะครับประการที่สองเห็นท่านวิทยากรหยิบยกตัวอย่างของประเทศหลายๆประเทศที่มีส่วนที่มาร่วมงานตรงนี้เท่าที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่5-6 ประเทศนะฮะอเมริกายุโรปอะไรต่างออสเตรเลียคราวนี้หาหรือว่าประเทศใหญ่ๆทางเอเชียนอกจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นชื่อประเทศจีนหรืออะไรทั้งที่จีนนี่มีพลเมือง 1,200-300 ล้านคนซึ่งอาจจะเป็นตลาดใหญ่ของเราซึ่งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตมันคือตลาดทั้งที่เราสามารถส่งไปได้แต่นั่นหมายความว่าต้องผ่านอย.เขาถูกไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องวัวเรื่องนมวัวข่าวที่บางทีเราได้หยิบได้ฟังมาเมื่อเร็วๆนี้เขาบอกวัวเนี่ยนมวัวมันก็ดีแต่การที่ไปเร่งให้มันโตไวแล้วอยู่ได้แค่ 4-5 ปีแล้วต้องจับมันไปกับจัดเนี่ยทำให้คุณภาพนมที่เรารับประทานไปเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดปัญหากระดูก
เปราะบางเลยต่างทางส่วนนี้เนี่ยมีใครมาช่วยเคาน์เตอร์ได้แต่ละจุดที่ได้ฟังปัญหาขึ้นมาบ้างไหมครับขอบคุณครับหนูประเทศว่าทำไมเราจับประเทศใหญ่ๆนะคะก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องของนวัตกรรมอาหารเนี่ยแนวคิดหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมาจากประเทศทางยุโรปนะคะนั่นทำไมเราถึงไปพาร์ทเนอร์กับหน่วยงานวิจัยหรือว่าต้องบอกว่าแหล่งความรู้ในประเทศเหล่านั้นนะคะจีนเห็นด้วยค่ะว่าเป็นตลาดใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าถ้ามองในเรื่องของมาร์เก็ตปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนคือตลาดใหญ่ที่เราจะต้องมองว่า product อะไรจะเข้าไปขายนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของ regulation ต่างๆแต่ถ้าว่ากันเรื่องของนวัตกรรมอาหารเนี่ยมันมาจากทางนู้นจริงๆค่ะแล้วก็เราลองลิสต์บริษัทนะคะ130บริษัทนะคะที่เป็น top global food company130บริษัทแน่นอนในนั้นเนี่ยมีบริษัทที่เป็น US แล้วก็บริษัทที่ยุโรปเนี่ยเยอะๆอยู่ในท็อปลิสต์เลยนะคะบริษัทเหล่านี้เนี่ย นอกจากบริษัทนอกจากประเทศแม่ที่เขาตั้ง R&D Center แล้วเนี่ยนะคะประเทศที่2ที่เขาไปตั้ง R&D Center อยู่ก็คือในจีนค่ะคือเขาไปลงทุนทำวิจัยพัฒนาในประเทศจีนเพื่อที่เขาจะได้เอา product ไปขายในจีนอันนี้คือเทรนด์ของบริษัทอาหารโลกนะคะในท็อป20ท็อป30 20 30นะคะเราก็จะเห็นบริษัทญี่ปุ่นอยู่ในท็อปตรงนั้นเยอะแยะมากมายแต่บริษัทญี่ปุ่นไม่ออกนอกประเทศค่ะบริษัทญี่ปุ่นไม่มีเลยที่ไปตั้ง R&D Center อยู่ที่ประเทศอื่นนะคะเราโชคดีมากยามาโมรินะคะที่ทำพวกซีซันนิ่งเนี่ยค่ะยามาโมริอยู่ในประเทศไทยมา20กว่าปีทำแมนูแฟคเจอริงนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาลงทุนR&D Centerอยู่ในไพลอตพลานเรานะคะตอนแรกเขาก็ดูหลายที่ว่าจะไปที่เราหรือจะไปที่สิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเบสแมนูแฟคเจอริงอยู่ในนี้นะคะก็อันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นจะเป็นท็อปทรีของญี่ปุ่นที่ตั้งR&D Centerอยู่นอกญี่ปุ่นแล้วเราก็อยากจะใช้แบบนี้ค่ะในการที่จะดึงบริษัทในโซนเอเชียหรือในญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแบบนี้อีกเพราะว่าพอญี่ปุ่นมาหนึ่งรายก็จะเริ่มมีบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆที่ตามมาแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยใช้เวลานานในการตัดสินใจจริงๆเราต้องบอกว่าถ้าเป็นบริษัทต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า6เดือนจีบกันไปจีบกันมาคุยนู่นคุยนั่นคุยนี่เขาก็ต้องดูว่าคุ้มไหมเปรียบเทียบว่ามาไทยไปสิงคโปร์หรืออะไรแบบนี้นะคะก็ถามว่าถ้าเป็นเรื่องของบริษัทหน่วยงานวิจัยที่เป็น research center เราอยากที่จะดึงจากฝั่งนู้นถ้าเป็นในโซนนี้เราอยากดึงบริษัทญี่ปุ่นให้มาลงทุนในเมืองไทยนะคะเราอยากให้เกิดอยากเห็นเหมือนกับที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นมาผลิตพาร์ทแล้วบริษัทญี่ปุ่น Toyota มาปุ๊บก็จะเกิด supply chain ของ Toyota เราอยากได้ใหญ่ๆญี่ปุ่นแบบนี้มาค่ะแล้วก็อยากให้เกิด supply chain ของบริษัทอาหารแบบนี้อีกกลุ่มที่เรากำลังเจาะของญี่ปุ่นก็คือกลุ่ม food ingredient ญี่ปุ่นเก่งมากนะคะเรื่องของพวก ingredient ต่างๆเนี่ยค่ะก็อยู่ใน pipeline ของการทำงานของเราเหมือนกันนะคะทีนี้อีกคำถามนึงคืออะไรนะคะลืมอ๋อวัวนมโอเคนมที่บอกว่ามันกินแล้วเดี๋ยวนี้คนกินนมก็จะเริ่มบอกว่ามันอาจจะแพ้นู่นแพ้นั่นแพ้นี่ใช่ไหมคะก็อย่างที่เรียนให้ฟังว่า Dairy Innovation Cluster ที่เราทำอยู่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนานมที่มีคุณภาพแล้วก็มีสารอาหารแบบที่เราต้องการมากขึ้นตอนนี้เนี่ยค่ะเท่าที่ทราบก็คืออสคเนี่ยค่ะฟาร์มอสคซึ่งจริงเขาก็มีสมาชิกเกษตรกรเนี่ยต้องบอกว่าเยอะที่สุดในประเทศนะคะอสคก็ทำนมออร์แกนิกได้แล้วนะคะแต่ว่าต้นทุนของนมออร์แกนิกที่อสคทำได้เนี่ยก็ยังมากกว่ายังสูงกว่าต้นทุนของนมธรรมดาอยู่นะคะก็กำลังมีการดูว่าในเรื่องของฟาร์มมิ่งแล้วก็เรื่องของการพัฒนาไอ้ผลิตภัณฑ์นมเนี่ยทำยังไงที่จะลดต้นทุนของนมออร์แกนิกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับฟีดหรือว่าให้กินฟีดที่กินน้อยน้อยแต่ราคาฟีดอาจจะสูงแต่ว่ายิลที่ได้ออกมาเนี่ยค่ะก็อาจจะมีสารอาหารที่เราต้องการมากขึ้นแล้วก็เป็นนมที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็
จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่เราพัฒนาอยู่ค่ะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะพอดีว่าเราเลทมาอีกขอคำถามสุดท้ายนะคะไม่ทราบเป็นนมเดียวกันกับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นนมศิลดาเป็นก็อันนี้คือที่อันนี้คือของอสคค่ะเป็น innovation ของเป็นกลุ่มที่มีอสคมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในคลัสเตอร์ตอนนี้มีอสคมี KCG ก็มีจุฬานะคะขอคำถามสุดท้ายนะคะผมพีรพลนะฮะขอบคุณครับท่านวิทยากรผมพีรพลชนะสุพลนะครับคือสิ่งที่จะสอบถามคือได้ยินมานะครับว่าประเทศไทยเนี่ยหรือคนไทยเราเนี่ยดื่มนมเด็กทารกที่เกิดมาคลอดมาเนี่ยได้ทานนมวัวหลังจากนมแม่แล้วเนี่ยเลยก็ทำให้เนื่องจากวัวเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะมันทำให้เกิดมีความฉุนเฉียวโมโหโทโสอะไรเงี้ยนะฮะในคนไทยซึ่งก็ได้มีผู้ที่ได้พยายามสอหาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เด็กทารกไทยเนี่ยได้ทานนมที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีอะไรเงี้ยก็ได้มีการพูดถึงว่าได้มีการส่งเสริมให้ไปเรียนรู้จากประเทศอินเดียนะว่าอินเดียเนี่ยเขาให้เด็กทารกเขาเนี่ยเขาผลิตจากจากกล้วยน้ำว้านะฮะจึงทำให้ตอนเนี้ยเมืองไทยได้มีการรณรงค์ที่จะปลูกกล้วยน้ำว้าพันปักช่อง2หรืออะไรเนี่ยเพื่อผลิตเป็นนมผงที่จะให้เด็กทานเพื่อทำให้เด็กมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพดีนะครับอันนี้ข้อมูลไม่ทราบเป็นอย่างไรครับเพราะจะให้คำตอบเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวจะขอรับไปเป็นข้อเป็นโจทย์ให้กับทางทีม Dairy Innovation นะคะแล้วก็ต้องบอกว่านมแม่เนี่ยนะคะก็จะมีปริมาณสารอาหารที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆนมวัวเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่านับนมวัวเนี่ยก็จะอย่างที่เรียนนะคะก็มันก็จะปริมาณสารอาหารเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เท่านมแม่จะมีผลการวิจัยจริงๆเพิ่งคุยในทีมของ Dairy Innovation ว่ามันมีนมอีกอันนึงที่ปริมาณสารอาหารใกล้เคียงกับนมแม่มากนมแพะนะคะนมแพะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าจะเข้ามาเราน่าจะมีการศึกษาวิจัยตรงนี้แล้วก็นี่อีกนมอีกอันนึงคือนมข้าวนะคะตอนนี้มีการทำวิจัยในเรื่องของโปรตีนที่ได้จากนมข้าวแล้วก็จริงๆก็มีแหล่งโปรตีนอื่นๆอย่างนี้ก็มีนมอัลมอนด์นะคะนมที่มาจากอัลมอนด์ที่ให้โปรตีนได้ดีเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ในกลุ่มของDairy Innovation Cluster ก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาโครงการเพื่อที่จะทำDairy Innovation Product ตรงนี้ออกมานะคะโอเคครับครับก็ผมชวนลิขิตพันธ์นะครับก็อยากจะสอบถามของ Innopolis ในการสวิตให้กับสตาร์ทอัพนะครับถ้าเกิดสตาร์ทอัพมีไอเดียบางอย่างขึ้นมาใช่ไหมฮะอาจจะมีการสวิตอย่างไรได้บ้างเช่นตัวอย่างเช่นว่าโปรเซสคุณจะผลิตยังไงเสร็จแล้วเทคโนโลยีที่ใช้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของบริษัทที่อยู่ในที่ทาง Innopolis ให้เซอร์วิสอยู่อย่างเงี้ยจะมีช่วยบริการอะไรให้ได้บ้างหรือว่าจะลดขั้นตอนอะไรในการเจรจาพวกขอพวกเทคโนโลยีอย่างนั้นมาใช้งานเพื่อให้สตาร์ทอัพก็ได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีตัวอย่างบ้างไหมครับเรียนเป็นข้อมูลถ้าเห็นในสไลด์เนี่ยที่บอกว่าฟูอินโนโพลิสเป็นทำฟู้ดเทคแอ็กซ์เลเตอร์นะคะมีหลายหน่วยงานที่ช่วยสตาร์ทอัพอยู่แล้วนะคะเราอยากให้ไปใช้บริการตรงนั้นแม้แต่ข้างสวทช.เองนะคะก็มีเซอร์วิสตรงนี้ฟูอินโนโพลิสจะเข้ามาทำในช่วงที่ธุรกิจเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่าง business model เริ่มชัดเจนตัว product ออกมาแล้วนะคะไอเดียผ่านการเทสแล้วนะคะ verify หลายๆอย่างแล้วนะคะเราจะเข้ามาต่อยอดตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยค่ะหลายๆแห่งทำอยู่นะคะหน่วยบ่มเพาะหลายๆที่นะคะก็มีเซอร์วิสอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่อยากที่จะลงไปทำซ้ำเราก็เลยจะมาทำในส่วนที่เป็นส่วนที่ต่อยอดค่ะค่ะก็คือเป็นพื้นที่เปล่าค่ะเป็นที่เหมือนbare spaceพื้นก็ยังไม่ปูผนังเพดานก็ยังไม่ปิดฝ้าแต่ว่ามีท่อมีอะไรเรียบร้อยผู้ประกอบการก็เลือกได้ว่าอยากที่จะตกแต่งแบบไหนค่ะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกคำถามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะท่านวิทยากรนะคะดร.เอกอนงจางบัวค่ะขอเสียงตบมือให้ท่านวิทยากรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ